สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam Eternal ครับวันนี้ครับช่วงคุณหมอชวนคุยครับเรามีเคล็ดลับสุขภาพดีๆนะครับมาให้คุณผู้ชมทางบ้านกันนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับร่างกายเราเนี่ยต้องการออกซิเจนเมื่อเราหายใจเข้าเราดึงออกซิเจนเข้าไปออกซิเจนจะไปแลกเปลี่ยนในปอดและกระจายทั่วร่างกายผ่านการขนส่งโดยเม็ดเลือดแดงดังนั้นเม็ดเลือดแดงมาถึงปอดปุ๊บก็จะรับออกซิเจนเป็นเปรียบเสมือนmessenger นะแล้วก็เอาออกซิเจนไปปล่อยตามร่างกายโอเคนะครับแล้วเม็ดเลือดแดงเนี่ยจะมีโครงสร้างโปรตีนที่พร้อมที่จะจับกับออกซิเจนได้พอดีทีนี้เนี่ยมีสารมากมายหนึ่งในนั้นคือไนไตรต์ไนไตรต์เนี่ยสามารถกระตุ้นเอนไซม์ให้เม็ดเลือดแดงเราเนี่ยเปลี่ยนสภาพพอเปลี่ยนสภาพแล้วมันจะไม่สามารถจับกับออกซิเจนได้ดีร่างกายก็จะไม่สามารถเอาออกซิเจนที่เราสูดเข้าไปเนี่ยไปจับกับเมสเซนเจอร์แล้วก็ส่งทั่วร่างกายได้ทำให้คนไข้ขาดออกซิเจนทั้งที่คนไข้หายใจได้ดึงออกซิเจนได้แต่ออกซิเจนไม่ไปถึงอวัยวะร่างกายก็ขาดออกซิเจนทั่วร่างกายก็จะเริ่มจากมึนศีรษะนะสับสนนะคลื่นไส้อาเจียนปวดหัวทีนี้ถ้าปริมาณเม็ดฮีโมโกลบินนะหรือว่าไอ้เม็ดเลือดแดงที่มันเปลี่ยนหน้าตามันเยอะขึ้นเรื่อยๆเนี่ยก็จะเริ่มทำให้ปลายมือปลายเท้าเริ่มเขียวละเริ่มสีม่วงละพอเป็นมากๆก็จะเริ่มหายใจลำบากบางคนถึงขั้นหอบเหนื่อยหัวใจหยุดเต้นหายใจไม่ได้ต้องใส่ท่อช่วยหายใจถึงขั้นหัวใจหยุดเต้นปั๊มหัวใจเสียชีวิตได้ว่าบ้านเมืองเราก็ยังมีคนมักง่ายอยู่นะทำอาหารให้เด็กโดยที่ไม่คำนึงถึงความปลอดภัยแล้วก็ความรับผิดชอบต่อสังคมบ้านเราเนี่ยขนมที่เด็กชอบกันมากก็หนีไม่พ้นพวกนี้แหละไส้กรอกนะหลักการรักษาเนี่ยจริงๆไม่ยากนะครับถ้าเด็กหรือผู้ใหญ่เนี่ยไปถึงโรงพยาบาลทันหลักการรักษาก็จะเริ่มด้วยการประเมินอาการประเมินชีพจรประเมินความดันก่อนถ้าดูแล้วไม่อันตรายก็อาจจะรักษาด้วยการให้น้ำเกลือนะครับให้ออกซิเจนแ